ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะโพสต์สุดท้ายเสียโป้ฝากถึงธนาธรปมเปิดรับบริจาคหลังจากมีเรื่องราวถูกพูดถึงและแชร์จำนวนมากเกี่ยวกับเสียโป้อภิรักษ์ชัยอานนท์เน็ตไอดอลชื่อดังที่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นมีคนทักมาขอให้ร่วมบริจาคเข้ากิจกรรมเมดีที่มีการระดมทุนระหว่างจัดคอนเสิร์ตจะถูกส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยมีแจกให้คนละ 3,000 บาทแต่เสียโป้ช่วยไป1บาทพร้อมบอกว่าอยากช่วยตรงไหนก็ช่วยเองไม่เคยขอรับบริจาคและไม่ต้องมาขอให้บริจาคตามที่เสนอข่าวไปแล้วในคืนวันที่3พฤษภาคมเสียโป้ได้เคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งโดยการอัดคลิปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กใจความว่ากูไม่บริจาคกูก็ผิดกูบริจาคบาทหนึ่งกูก็ผิดมาขอให้กูลบโพสต์กูลบกูก็ผิดพร้อมทั้งเปิดเพลงให้ฟังไว้เป็นเพลงปล่อยของอั๋นธวัชชัยชูเหมือนจนกระทั่งล่าสุดเสียโป้ขอพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับนายธนาธรและการบริจาคเป็นครั้งสุดท้ายไว้ว่าเรียกร้องกันแต่เช้าก็อ่านกันให้จบทุกบรรทัดโพสต์สุดท้ายของเรื่องนี้ส่วนตัวชอบพี่ธรธนาธรคือคนเก่งแต่ข้อเสียรุนแรงไปนิดธนาธรคือคนที่ประเทศให้ความสำคัญกับคำพูดต้องชัดเจนถ้าพี่ธรอยากรับบริจาคช่วยประชาชนโดยไม่หวังทางการเมืองสิ่งที่ลั่นวาจาออกมาว่าการบริจาคทำให้คนเหมือนขอแต่กลับทำซะเองเหมือนกลืนน้ำลายถ้าธนาธรทำในรูปแบบนี้ไม่มีใครว่าได้เลยให้ประชาชนทำประโยชน์ให้สังคมเช่นช่วยกวาดวัดช่วยเก็บขยะแล้วก็ให้เงินไปทำให้ประชาชนรู้คุณค่าของเงินต้องเหนื่อยถึงได้เงินไม่ต้องเป็นรัฐบาลก็ทำได้นะถ้าช่วยจากใจท่ามกลางชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาพร้อมทั้งให้กำลังใจเสียโป้จำนวนมาก